ในโลกมนุษย์ของราใบนี้ทัามบังฟังมีทั้งเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันเป็นที่ที่ให้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งแก่มีทั้งหนุ่มมีทั้งเกิดมีทั้งตายมีทั้งเจ็บมีทั้งสุขอยู่ในโลกมนุษย์ของราใบนี้ไม่ใช่แค่โลกมนุษย์ตั้มฟังเลย สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่แค่โลกมนุษย์หรือว่าสัาาตว์เดรัจฉานตัวนั้นสวรรค์พรหมเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีทั้งสองอย่างเนี้ยแต่แยกเป็นสองส่วนเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอเกิดขึ้นอยู่เป็นธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นได้นี่แต่สัดส่วนมันไม่เท่ากันจำคำนี้ไว้ให้ดี สัดส,ส่วนระหว่างความดีความร้ายความสุขความทุกข์ที่เกิดกับสัตว์นรกที่เกิดกับมนุษย์ที่เกิดกับเทวดาอินพรหมเนี่ยสัดส,ส่วนมันไม่เท่ากันแต่ว่าสุขทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นได้นะแต่สัดส,ส่วนไม่เท่ากันสัดส,ส่วนของสัตว์นรกระหว่างความสุขกับความทุกข์ก็จะน้อยกว่าหนึ่ง คำพูดนี้ก็หมายความ,มาว่าทุกมันมากกว่าสุขมากเป็นสัดส่วนที่มากสัดส่วนระหว่างความสุขความทุกข์ของพวกเทวดาอินพรหมพวกนี้ก็จะมากคือสุขเนี่ยมากกว่าทุกมากมากสัดส่วนระหว่างความดีความร้ายที่เกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะพอๆกันพอๆกันใกล้กับหนึ่ง ในบรรดาความสุขความทุกข์ความดีความร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในตมฟังบางทีทำให้อารมณ์ของเรามันขึ้นลงไปตามสถานการณ์เราอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เราเห็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตทางทีวีหรือว่าเดิมไปตามถนนก็ตามเราจะเห็นผู้คนที่เขามีทั้งความสุขนี่แหละที่เขามีทั้งความทุกข์ เรื่องราวที่ทาให้เกิดทุกขเวทนาเราเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ต้องมาฟังให้เห็นเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้มันมีทั้งนั้นแหละอยู่ในโลกใบนี้ไม่เป็นไรจะเป็นโลกมนุษย์โลกของสัตว์นรกโลกของสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปก็เป็นโลกของเทวดาโลกของพรหมมีความดีความร้ายมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมดานะธรรมดาซึ่งไอสัดส่วนที่มีไม่เท่ากันในแต่ละประเภทสัตว์ในโลกแต่ละแบบแต่ละประเภทเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้กับสัตว์ที่อยู่ในโลกนั้นๆประเภทนั้นๆันนเนี่ย้าฟังลองพิจารณาเอาตามเนื้อผ้านี่ยนะสัดส่วนนี้มันเป็นอย่างเนี้ยสัดส่วนเป็นอย่างนี้ถ้าบอกว่าสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้นม,นนนมีดีมีร้ายมีสุขมีทุกข์เท่ากันบ้าง สำหรับมนุษย์ไม่เท่ากันบ้างสำหรับสัตว์นรกหรือว่าเทวดาก็ตามนี่ลองคิดดูเนี่ยแสดงว,ว่าความน่าจะเป็นที่สัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานจะได้ความสุขเนี่ยมันน้อยนะเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นกับสัตว์ประเภทนี้มันน้อยแต่ว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นมากกว่าหรือถ้าเทวดาหรือว่าปรมเนี่ยเรื่องร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ย มันจะน้อยกว่านะสัดส่วนมันน้อยกว่าไม่เท่ากันใช่ไหมความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมันก็น,น้อยทีนี้พอความดีหรือความสุขความรอดหรือว่าความได้เนี่ยที่เราบอกว่าดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับสานรรหรือว่าสันตร,ราชาเหล่านี้โอ้ยเขาจะดีใจมากๆเลยดีใจมากมากเพราะว่าเขาเจอความทุกข์อยู่เป็นปกติอยู่แล้วในขณะที่เทวดาหรือว่าพรหมที่เขา จะมีสัดส่วนระหว่างความสุขความทุกเนี่ยมากใช่ไหมคือความสุขมากความทุกน้อยพอเวลาความทุกอะไรสักเล็กๆน้อยน้อยที่มันจะมีได้แล้วมันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยโอ้ยเขาจะทุกมากเลยจะทุกมากเลยเพราะอะไราะมันมีแต่สุขอยู่เป็นประจำแต่พอเจอทุกน์นิดหน่อยหน่อยโอ้ยมันทุกจะเป็นจะตายแต่พอสัตว์นรกทุกอยู่เป็นประจำเนี่ยทุกมากมากเลยเนี่ย พอเจอสุขนิดเดียวโอ้โหสุขจริงๆสุขเนาะสุขเนาะสุขจะเป็นจะตายเหมือนกันแล้วกลับมาดูที่ตัวเราซะที่โลกมนุษย์นี่ดูที่โลกมนุษย์มีส,สัดส่วนระหว่างความสุขความทุกข์เนี่ยพอๆกันคําว่าพอๆกันเนี่ยหมายความว่ามันใกล้เคียงกับหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมตัวฉันนี่มันทุกข์มากมันทุกข์มากกว่าสุขนะเอาใหม่กินให้ดีกินให้ดีส,สัดส่วนระหว่างความ สุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนบ่อ,บอกันแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีความทุกข์มากในชีวิตโอ้ยอย่าพูดเลยไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานดูเปรียบเทียบกับสัตว์นรกดูไม่เท่าหรอกคุณอย่าพูดพูดแล้วก็ไม่มีเหตุผลเข้าข้างตัวเองคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีความสุขมากๆเลยคุณก็เข้าข้างตัวเองเหมือนกันมนุษย์เนี่ยนะปราอะไรสมบรติเขมีมากกว่า มีมากจนกระทั่งว่าพอทุกนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยดอกไม้เหี่ยวได้สีไม่ได้ตามที่ต้องการกลิ่นตัวเหม็นโอ้ยทุกจะเป็นจะตายแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีพอๆกันพอระมีความสุขมีความทุกข์พอๆกันเนี่ยท่านฟังมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาพิจารณาให้ดีๆเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่เบอร์บ,บางทีเรื่องไม่ดีไม่ดีเรื่องร้าย มันดีมันนาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เอาเรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันบม่คน็มีความคิดว่าโอ๊ยทาไมความไม่ดีมันต้องมาเกิดขึ้นกับคนดีฉันก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่ทำไมเรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นกับฉันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะป่วยเจ็บไข้รักษาไม่หายเจอเรื่องให้ต้องเสียเงิน เจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตยอยู่เรื่อยเลยแต่นั้นที่ฉันนี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมท่านฟังก็อย่างที่ว่านี่แหะว,ว่าความไม่ดีความร้ายด้วยอัตราส่วนที่หนึ่งต่อนหนึ่งนี่บางทีมันก็เกิดขึ้นกับคนดีๆคนไม่ดีไม่ดีทําไมเขาถึงได้ดีเหลือเกินก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกใบน,นี้ที่ว่าคนไม่ดีไม่ดีไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทํา เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้แต่บางทีดันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเขาเข้าพเจ้าย้ำอยู่เสมอคหว่าว่าคำว่าดีหรือคำว่าไม่ดีเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกว่าดีที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เป็นสุขเวทนาดีในในยะที่คู่กับร้ายแต่เมเราเกิดสุขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเสมอไป สิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่ต่างหาที่สําคัญถ้าไม่ได้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนั้นมันร้ายถ้ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนั้นมันดีนะสุขเวทนาสามกันย้ำกันทำความเข้าใจกันสุขเวทนาอาจจะทำให้ไม่ดีก็ได้ตรงไหนถ้ามันทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น ทุกเวทนาอาจจะดีก็ได้ทำไมถ้าทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นถ้ามูฟังฟังเราคร่กรวนดูให้ดีตามนะเราเรื่องนี้ไปเปรียบเทีย <ๆ S 2> บกับพวกเทวดาก็ได้อะพวกเทวดาหรือว่าพรมเวลามีความสุขฟังให้ดีคือสุขเวทนาถ้ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันดีหรือไม่ดีกันแน่เอาถ้า มันทําให้เกิดความกําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาสุขเวทนานั้นไม่ดีทําไมเพราะเวลาที่เขาเจอความทุกข์เมื่อไหร่แค่ดอกไม้เหี่ยวจะกระมีกลิ่นเหม็นออกมาได้สีของดอกไม้ที่ตวนวปลูกไว้ไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยความกำหนัดพอใจยินดีที่เกิดขึ้นในจิตที่มันเป็นอกุศลนั้นนนน่ะทุกเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ย มันดันกลายเป็นทุ์หนักคิดให้พิจารณาให้เราก็ฟังให้ดีสามีก้งหนึ่งนะด้วยความกำนัดยินดีมัวเมาซึ่งเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เขามีสุขเวทนาสุขเวทนาสุขเวทนามันเป็นเรื่องดีๆนะมันน่าจะดีดีที่ไหนเพราะว่าถ้าทําให้เกิดความกำนัดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาพอใจในจิตใช่ไหมจิตของเทวดาที่ว่ามี เรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นแหละพอมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยเลยตั้งบุฟังดอกไม้คนละสีจากที่ปลูกหรือแค่ดอกไม้ที่ปลูกไว้มันเหี่ยวไปมันทุกข์หนักมากทุกข์ใจมากๆทุกข์ใจมากๆนี่ไม่ใช่ว่า,วาความทุกข์มันเกิดขึ้นนะคือเราไปเข้าใจปิดประเด็นว่าถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นจริงๆทุกเนี่ยดูสิดอกไม้เหี่ยวโอ้ยฉันทุกข์ใจหนักมากก็จึงไปอ้อนวอนขอร้องให้มีความสุขเกิดขึ้น แต่ที่คุณทุกข์ใจหนักมากเนี่ยเพราะว่าอากุศลธรรมที่อยู่ในจิตเหมือนมากเอามาตอนไหนมาตอนที่เจอสุขเวทนาเอา้ามันมาได้ไงก็กำหนัดนั่นแหละคืออกุศลธรรมพอมีความกำหนัดยินดีพอใจที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้น่นคือความยึดถือความยึดถือที่มีทําให้พอมีทุกขเวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้นแม้เล็กน้อยด้วยทุกขเวทนาที่เล็กน้อยเล็กน้อยนั่นะ่ะ บวก,กับอกุศลธรรมคือความยึดถือที่อยู่ในจิตที่มันมากเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยมันมากมากจริงๆแต่ทั้งที่เป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่เรารู้สึกมันทุกข์มากลองไปเปรียบเทียบกับสันนรกดูสันนรกเนี่ถูกไฟทำฟังเผาบึ้มบึมวุ่นวุ่น,นไม่ใช่แค่เสียงทำฟังยังมีกลิ่นความเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เป็นกลิ่นแบบประหลาดๆของในนรกเชื้อเพลิง ของไฟนรกทั้งงั่งแล้วยังมีกลิ่นไหม้ของผิวหนังของสันนรกที่มันถูกไหม้อยู่เน่าอยู่เหม็นอยู่เลยียงเป็นกลิ่นคาวเลือดเสียงแผดร้องพวกนี้เป็นความร้ายทท้งนั้นเลยนะเป็นทุกขเ,เวทนาที่เกิดขึ้นสันนรกที่มีทุกขเ,เวทนาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยแต่ไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลฟังดีนะ พอมีทุกขเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นแบบชนิดที่รุนแรงร้ายแรงผมไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนความร้อนชนิดที่เป็นของไฟนรกกลิ่นของนรกเสียงของนรกจมบังมันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยโหกลัวจนขาสัน่นกลัวจนปัสสาวราชนี่คือความกลัวแบบเป็นอก,กุศลนะไม่ใช่ว่าเป็นฮิริโอตปองโอตปาอะไรไม่มีอะ่ะมันกลัวขนาดนี้จนทวันหนะักทวันเบาเนี่ย ควบคุมไม่ได้เปิดปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดลาดจนไปเต็มที่เนี่ยพอมีความกลัวขนาดนี้ตะบูฟังมันกลัวมากความกลัวแบบนี้เป็นอกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจของเขาแบบนี้ความทุกข์ที่มากขนาดนี้มีความกลัวมากขนาดนี้เกิดขึ้นให้เป็นอกุศลที่มากขนาดนี้ในใ,นใจเนี่ยฟังให้ดีนะไม่ต่างอะไรกับพวกเทวดาแต่ว่ามันตรงข้ามกันตรงน,นั้นเองสัตว์นโกเนี่ยพอเจอความสุข เล็กๆน้อยๆจำบุฟังใช่ว่าอาจจะมีแอ่งน้ําเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากคนนี่แหละหรือนายเรียมานี่แหละเหยียบไปเหยียบมามีฝนกรดตกใส่ฝนกรดตกใส่ครั้งอยู่เนี่ยแอ่งน้ําเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งทําให้สภาพความเป็นกรดของมันหายไปถ้าจะเอามือควักขึ้นมาดื่มน้ํานั้นก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากเนี่ยจ่อลงไปดื่มดื่มน้นํานิดหน่อยที่มันกระตัางกระด้างด้วย จากความที่เป็นกรดของมันหายไปนิดหน่อยเนี่ยพอดื่มได้เนี่ยมีความสุขเล็กน้อยแค่เนี่ยตั้งบงด้วยอากุศุลธรรมความยึดถือที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตที่มันมากเนี่ยความสุขเล็กน้อยแค่เนี้ยมันก็สุขมากมากจริงๆของสันว์นรกหรือไฟที่มันเกิดเบาบางบ้างหรือบาง,บางทีนายเนยีนย่ยพันเขาตีแบบไม่หนักบางทีพลาดมือไปโดนบางจุด ดีใจจังตีคราวนี้ไม่หนักไม่เจ็บเท่ากับคราวที่แล้วสุขมากเลยนะธรรมวังสุขนอะสุขหนอะกรมสนรกมันเป็นอย่างนี้ความสุขหรือความทุกข์มันถูกขยายขึ้นหรือทำให้ลดลงด้วยปริมาณความยึดถือที่อยู่ในใจเห็นไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเห็นนะธรามวังทัางจึงเอาความจริงข้อนี้มาบอกว่าเหตุของทุกข์เนี่ยมันคือตัณหา เหตุของทุกข์คือตัณหาที่ทำให้เกิดผลเป็นความยึดถือทําให้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันสร้างเป็นความทุกข์ได้สร้างเป็นความทุกข์ได้เปรียบเทียบกับสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดาเปรียบเทียบกับนรกกลุมต่างๆซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์นรกเราอยู่บนโลกมนุษย์ตมฝังสุขและทุกข์เนี่ยมันพอๆกันความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นได้ ความทุกข์นี่มันน่าจะเกิดขึ้นกับเราได้แน่นอนเพราะสัดส่วนนี้มันพอๆกันความสุขมันก็น่าที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แน่นอนเพราะสัดส่วนมันพอๆกันเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันนี่มันมีความทุกข์มากเหลือเกินแล้วทำไมคุณจะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสัตว์นรกทำไมก็จิตใจมันตั้งไว้อย่างไรล่ะถ้าจิตใจมันมีอาสวะในลักษณะที่จะไปยึดถือกับความสุขมาก เจอความทุกนิดหน่อยมันทุกจริงจริงอันนี้พูดถึงกับพวกที่สำออยนะชีวิตมีความเป็นอยู่รู้ราสะดกสบายดีอยู่แล้วพอเจอความทุกนิดนิดหน่อยมันก็เอ้อซาะใจสอกเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องแบบพวกเทวดาลีลาจักรความบวตน,นไม่มีหรือถ้าจิตใจของเรามันมีอาสวะในลักษณะแบบชาติรกเนี่ยเจอความสุขอะไรนิดๆๆหน่อยโหมันกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลง เจอความทุกข์อะไรหน่อยก็กลัวจนทําอะไรไม่ถูกเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้ต้องมูฟองต้องเข้าใจให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าถ้าเรามีจิตใจแบบอ้อเซาะอ้อเสาะจิตใจแบบป้าใจเสาะยึดถือนั่นนี่ในความสุขต่างๆเออเราเป็นจิตใจแบบเทวดาเราน่าจะได้ไปอยู่เทวดาส่วนพวกที่มีจิตใจแบบขี้หวาดกลัวหวาดระแวงยึดถือในความสุขแม้เล็กๆน้อยๆนีๆน่นนจิตใจแบบสันนิโรธเก็จะไปอยู่กับพวกสันนิโร แต่มันไม่ใช่งันทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าจริงๆแล้วเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยมันดีก็ตกพร้อยลงไปอยู่ในนรกได้สัตว์นรกที่ทนทุกข์อยู่ในนรกกลุ่มต่างๆมันดีก็ขึ้นปึ้งไปเป็นสวรรค์ชั้นเทวดาได้พวกเทวดาที่จะตกลงไปสู่นรกพร้อยเลยเนี่ยนะเพราะด้วยความที่ยึดถือตรงนี้แหละแต่ความยึดถือเพลิดเพลินล,ลุ่มหล,ลงตรงนี้มันมีมาก อายุก็จะยิ่งสั้นคุณธรรมก็จะยิ่งลดลงแสงสว่างก็จะน้อยกลิ่นตัวก็จะมากหมดบุญหมดความดีเมื่อไหร่ก็ตกปร่อยลงไปในนรกทันทีบุญความดีตรงนี้คืออะไรนี่แหละคือเรื่องที่เราจะมาพูดกันสัตว์นรกทั้งผู้ฟังจะมีแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเจอความสุขนิดหน่อยก็จะลุ่มหลงพอใจจิตใจแบบสัตน์นรกก็อยู่ตรงนั้นต่อไป ตราบใดเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิน้นแต่เมื่อใดตะบูฟังแต่เมื่อใดเจอความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วมองมุมใหม่ว่าโอ้ฉันจะต้องทําความดีฉันจะไปทําความชั่วทําความผิดทําความบาปไม่ได้ไอ้ความสํานึกได้ตรงนี้แหละตะบูฟังความสํานึกได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือบาปกรรมนี้เขาสิ้นแล้วคือความสํานึกได้ไม่ใช่ว่าสํานึกได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปนะบางทีมันจางกลายไป แต่ต้องสำนึกได้ด้วยปริมาณที่พอสมควรทําให้บาปกรรมนั้นเขาสิ้นไปหมดไปไอ้ความสำนึกได้น่ะท่านฟังมันคือสติสติคือความระลึกได้สัตว์นรกตัวไหนท่านฟังที่ตาระลึกได้คุณพ้นจากความเป็นสัตว์นรกทันทีระลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองที่มากพอประมาณความดีมันเกิดขึ้นตรงไหนในสัตว์นรกอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยทํามาแล้วหรืออาจจะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่เกิดขึ้นได้ว่า โอ้ฉันจะต้องทาความดีไอ้แค่ความคิดตรงนี้แหละตั้งว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นในจิตใจของสัตว์นรกทำให้เขาพ้นจากความเป็นสัตว์นรกนั้นได้พวกเทวดาถ้าบ่ามีสติไม่ลุ่มหลงในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นพอมีทุกขเวทนาเช่นดอกไม้เปลี่ยนสีมีกลิ่นตัวขึ้นเขาก็ไม่ทุกข์มากเพราะว่าบุญยังรักษาเขาอยู่บุญตอนไหนบุญคือการที่เขาไม่กำหนัดนั่นเอง บุญคือความที่เขาเห็นสุขเวทนานั้นน่ะไม่เพลินไปตามนั้นมีสต,ติตั้งเอาไว้เราย้อนก็มาดูตัวของเราเองตานผู้ฟังย้อนก็มาดูตัวของเราเองสุขทุกนะมันธรรมดามันเกิดขึ้นในโลกนี้มันธรรมดาโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันธรรมดาพอมีสุขหรือมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีความกลัวในโอ้ฉันจะได้ไม่ดีฉันจะได้เรื่องร้ายจะมีรางไม่ดีจะมีเรื่องไม่ดี และกลัวแบบสัตว์นรกเนี่ยจิตใจคุณไปอยู่ในนรกทันทีแล้วนะสิ่งนั้นยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยอ่ะแต่มันรู้สึกเผาร้อนเร่าร้อนจิตใจมันเหมือนตกนรกทันทีทันใดบึมบึมอยู่กังวลอยู่กลัวอยู่แต่ทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ําจิตใจมันไปนรกก่อนแล้วไม่ต้องเรื่องอะไรใหญ่ตรงฝั่งเอเคเหมือนกับไปพูดหน้าเสาตรงไปพูดหน้าเวทีบางทีก็ต้องให้ไปพูดไปประชุมเนี่ยโอ้ยกลัวว่าฉันจะทําไม่ดีทําไม่ได้ กลัวชนิดที่เป็นอกุศลใช่ไหมมันจิตใจมันเร่าร้อนบางคนอ้วออกมาบางคนปัสสาวราดเลยเหมือนตกอยู่ในนรกอะทั้งที่ทํางานธรรมดาเลยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่เพราะว่าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลจิตใจเร่าร้อนเหมือนตกอยู่ในนรกทางที่อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละหรือมีความสุขอะไรก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามถ้ามีความแบบลุ่มหลงยินดียกตนแบบฉันแจ๋วฉันเจ๋งฉันได้ฉันดี ในคุณประมาทแล้วนะเพลินแล้วนะหรือมีความสุขเล็กๆน้อยๆก็แบบโอ้ยกระดีกระดายินดีขึ้นมาอาสว่าความยึดตีแบบหนึ่งก็เกิดขึ้นนะมันก็เป็นอกุศลธรรมตังวังแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีน้อมเข้ามาสู่ตัวเราดูสถานการณ์ในรอบขอบพฮมันธรรมดานะความสุขหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้สิ่งที่มันเคลือบไว้คือสิ่งที่เป็นสุขเวตนาทุกข์เวตนาเคลือบอะไรไว บางทีเคลือบกุศลธรรมเอาไว้บางทีเคลือบอกุศลธรรมเอาไว้เราต้องเลือกเม็ดให้ถูกเราต้องเลือกภาษาให้ถูกไอการเลือกตรงนี้แหละตําวังมันอยู่ที่ตัวเราสุขเวทนาคุณจะเลือกเม็ดที่ข้างในมันเป็นอกุศลธรรมไหมบางทีเราเลือกสุขเวทนาที่มันเคลือบมาข้างนอกเนี่ยหรือเราเลือกทุกขเวทนาที่มันเคลือบมาข้างนอกเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้ สุขทุกข์มันธรรมดาอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเกิดขึ้นในสัตว์นรกมีทุกข์มากกว่าเกิดขึ้นบนสวรรค์มีสุข,ขมากกว่าตรงนี้บางทีเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาแล้วแต่สิ่งที่เราเลือกได้ตอนนี้คือสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นตาฟังถ้าเราอ้อนวอนขอร้องให้ที่มันเป็นสุขมันมามากกว่าที่มันเป็นทุกข์คุณจะไปอยู่บนสวรรค์ได้ไง ด้วยจิตท,ที่อ้อนวอนขอร้องไม่ได้ทําให้ไปสวรรค์ได้ไม่ได้ทําให้จะมีสุขเวทนามากกว่าทุกเวทนาได้แต่ความสุขหรือความทุกข์ที่มันเป็นเหมือนกับสัมผัสกันกับปริมาณของความยึดถือที่อยู่ในใจที่เราควรจะอ้อนวอนขอร้องคำฝังคือขออย่างไงทำอย่างไงให้ใจใจของเรามีความเข้มแข็งมีปัญญาในการที่จะเห็นความจริงตรงนี้ได้ มีความเข้มแข็งมีปัญญาในการที่จะเอาเจ้าความยึดถือออกไปจากจิตของเราได้จะทำไงให้มีความเข้มแข็งมีปัญญาที่จะไม่ให้ความยึดถือมันเกิดขึ้นมากในสุขเวตนาที่มันมากๆนั้นตั้งใจให้มีความหวังมีความแน่วแน่ว่าทำไงให้เรามีความเข้มแข็งมีปัญญาในการที่จะสำนึกได้ว่าทุกเบตนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งตนอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ ให้สำนึกได้ให้ระลึกได้เราต้องการความเข้มแข็งเราต้องการปัญญาในโลกที่มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อย,อย่างนี้แหละนรรมฟังมันเป็นธรรมดาแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องมีความเข้มแข็งมีปัญญาที่จะทำให้เราเหนือสุขเหนือทุกข์ตรงนี้ได้สัตนรกธผูมฟังที่อยู่ในนรกมีทุกขเวทนามากเขาจะเหนือความทุกข์เหนือความสุขได้สวรรค์ ที่เป็นที่อยู่ของเทวดาที่มีสุขเบทนามากเนี่ยเขาก็เหนือความสุขเหนือความทุกข์นั้นได้ตัวเราอยู่บนโลกมนุษย์ตรมฝังมีสุขเบทนามีทุกขเบทนา,นาพอๆกันถ้าเราเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เราเห็นดูให้ดีถ้าเรามีความสุขในความทุกข์นั้นได้พูดไปก็จะเหมือนงงเมารวมมันไปเลยแล้วกันว่ามันคือความทุกข์เห็นความทุกข์ในความสุขนั้นได้สุขทุกข์ไม่ต่างกัน มันคือทุกข์เหมือนกันถ้าเราเห็นความทุกข์ในความสุขนั้นก็ได้เห็นความทุกข์ในความทุกข์นั้นก็ได้แล้วเราจะไปสนใจอะไรในความสุขความทุกข์เราสนใจในความดีคือกุศลเราสนใจในความไม่ดีคืออกุศลต่างหากล่ะซึ่งถ้ากุศลหรืออกุศลเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ทําได้เราก็เลือกทําสิ่งที่เป็นกุศลแม้ในความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้น ความกลัวทั้งหมดตําหวังมันจะหายไปจะมีแต่ความสํานึกได้ความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกขเวทนามันจะหายไปความลุ่มหลงที่จะเกิดขึ้นในสุขเวทนามันจะไม่มีอยู่ด้วยการที่เราระลึกสํานึกได้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นะี่นาสุขทุกข์มันก็มีอย่างนี้นะี่นาเห็นอย่างนี้ตําูฟังคือปัญญาเห็นตามจริงอย่างนี้ความรู้แบบนี้แค่เห็นตรงนี้ตําหฟังมันเกิดเป็นความรู้แล้วมันเป็นความอดทนแล้ว ความอดทนนั่นคือการทาจริงแน่ๆจริงเลยนะเป็นวิริยะเป็นวายมะเกิดขึ้นจากการที่เรามีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เรามีความมั่นใจมีความเข้าใจว่าเออมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละมีความเข้าใจคือปัญญาเกิดจากการที่เรามีความหมั่นมีความมั่นใจว่าฉันจะต้องดํารงให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้ได้ไม่ว่าจะมีทุกข์หรือไม่ว่าจะมีสุขตามการที่เราจะมีความมั่นใจมีความเชื่อใจว่าฉันจะต้องดำรงอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้ได้ พุกมาแค่ไหนมีความมั่นใจตรงนี้มีความหวังตรงนี้ความหวังความมั่นใจนั้นน่ะคือศรัทธามีความหวังมีความมั่นใจแล้วว่าฉันจะให้อยู่ในความดีได้น่ะนั่นคือความอดทนนั่นคือความทำจริงแน,แน่จริงเกิจาปัญญาที่เราเห็นตามจริงตมฟังเห็นสุขเวทนาเห็นทุกวเวทนาให้มันถูกเห็นได้อย่างถูกนั่นคือปัญญาเห็นได้อย่างถูกต้องมีปัญญาเกิดขึ้นแล้ว จะมีความหวังมีความหวังในการที่เราสามารถที่จะดำรงอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้เห็นอย่างถูกต้องเราจะแยกได้ว่าอ๋อสุขทุกข์นี่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลนี่ส่วนหนึ่งเห็นตรงนี้มีปัญญาแล้วเนี่ยเรามีความหวังว่าเฮ้ยฉันก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้นี่นะฉันก็ไม่ทำเลือกได้ในการที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่นะมันทำให้เรามีความหวังขึ้นมาในชีวิตธรรมฝัง มีความหวังขึ้นมาในชีวิตที่เราจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศลมีความหมายในการที่จะทําสิ่งที่ดีแล้วทําศรัทธาความเพียรสติปัญญาเกิดขึ้นตามมาตามมาให้เราดูให้ดีตรรมุฝังเปิดตาไม่ใช่ตาข้างนอกแต่เป็นตาใจสุขทุกข์มันธรรมดาในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วไงสู้เลยธรรมุฝังอย่ายอมแพ้คนยอมแพ้คือคนที่ไม่มีความหวัง ไม่มีความมั่นใจสุกทุกมันธรรมดานะธรรมดาอย่างนี้แล้วเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วเราจะมีความหวังมีความมั่นใจจะมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปนั่นคือการทําจริงแนวแน่จริงมีความเปลี่ยนได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาพิปุญโนจากวัดปาด่าดอนไฮโซพบกันใม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร